แล้วกับคนด้วยนะครับอยู่ผมนากิ TS นะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวอาวุธใหม่นะครับทุกคนเป็นอาวุธคริสต์มาสที่ดรอปจากบอสที่ผมเนี่ยเคยบอกไปว่ามันเสกบอสยังไงนะครับจากคลิปที่แล้วเนาะก็นี่เลยฮะนี่เลยโอ้โหระดับเลเจนดารี่นะครับผมทุกคนนี่เลยนะครับท่านผู้ชมครับติดด้านหลังอันใหญ่ๆแบบนี้เลยครับท่านผู้ชมดูโอ้โหอันใหญ่มากนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปดีวิวเลยนะครับผมนี่ตรงนี้โอเคนี่ครับเวลาถือเนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลองฟาดธรรมดาดูก่อนอันนี้นี่ครับผมดาเมจซอสมัตเตอร์ลิ่งของผมเนี่ยอยู่ที่200นะครับทุกคนเดี๋ยวดูกันว่าตีธรรมดาเนี่ยเขาจะดาเมจเท่าไหร่ครับอุ๊บเซฟสดโอเคเมื่อกี้เซิร์ฟเวอร์ชัตดาวไปแป๊บนึงนะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปรีวิวกันต่อนะครับตรงนี้มันจะไม่มีแบบเซฟโซนนะเข้าไปข้างในเนี้ยตรงนี้เลยละกันนะครับโอ้โหมุมดีเลยโอเคครับผมดูดาเมจธรรมดาครับอันนี้ผมอัพซอสมัตเตอร์ลิ่งที่200นะครับท่านผู้ชมอุ้ยลืมเปิดฮาคิ19เลยเหรออุ้ยแล้วตีแบบตีเร็วนะท่านผู้ชมวงเนี่ยค่อนข้างกว้างเลยครับโอเคดูใหม่นะเนี่ยวงกว้างมากแล้วตีอย่างเร็วอ่ะโอ้โหไอ้เหี้ยโคตรโหดบอกเลยโหดจัดๆโอเคตีขึ้นสินี่ประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมอุ้ยคือเขาตีแรงไม่พอคือแบบเขาตีวงกว้างด้วยนะครับท่านผู้ชมครับโอเคมาที่ตัว E ครับท่านผู้ชม E คืออะไรปีกังงามแบบนี้แล้วก็พุ่งไปเอ้ยเป็น Force Eye Wall เนี่ยท่านผู้ชมครับ Force Eye Wall ตัวนี้นะครับก็เหมือนจะเป็นเขาเรียกว่าเกาะป้องกันนะครับท่านผู้ชมเอ้ยมันเปลี่ยนสกิลใหม่นะครับวิเท่ว่ะเป็นแบบ Eye Wall แบบลากหัวคมๆไม่ใช่โอเคซึ่งไอ้ Eye Wall ตัวนี้นะครับเหมือนจะเป็นคล้ายๆแบบว่าป้องกันเลยนะทุกคนเดี๋ยวผมลองให้น้องเขานี่ก่อนเอ้ยโอ้โหสะท้อนนะครับหากใครที่นึกภาพไม่ออกให้กลับไปดูผลรีวิวผลบาเรียนะท่านผู้ชมจะเป็นการสะท้อนเลยนะครับอุ้ยเชดโดเอาเรื่องว่ะนะครับผมแต่ว่าเขาอยู่ได้ไม่นานนะครับเขาเป็นฟอสไอวอลเขาเป็นน้ำแข็งเนาะโอเคเดี๋ยวดูใหม่ครับอุ้ยมันแล้วมันตั้งไกลด้วยนะทุกคนนะน้องลองตีดูชิบหายรู้เฉยเฮ้ยโคตรเจ๋งนะครับผมทุกคนครับก็อย่างที่บอกไปว่าเขาเนี่ยอาจจะสะท้อนเป็นบางผลบางการโจมตีนะครับแต่ว่าบางอันมันก็ไม่สะท้อนนะมันจะมีบั๊กของมันอยู่นะอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเพราะว่ามันจะอารมณ์เดียวกับผลบาเรียแหละทุกคนครับก็จะมีบั๊กอยู่นะครับโอเคดีสกิลตัว R ครับท่านผู้ชมหึแทงธรรมดาเนี่ยเหรอเดี๋ยวนะเขาเปลี่ยนสกิลใหม่ครับเนี่ยเป็นการน่าจะเป็นแทงอีโมนะท่านผู้ชมครับโอเคแล้วก็ตัว E นี้สกิลไม่มีดาเมจนะท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวลองตีธรรมดากันครับแทงไปอ๋อเป็นการปักอ๋อเป็นการแบบแทงเหมือนที่ผมเคยบอกไปนะครับที่สกิลนี้มันจะค่อนข้างกงก็คือเขากาดแตกด้วยนะท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวลองให้น้องเขากด F ดูกด F อ่ะดูครับกาดแตกนะครับนี่ดาเมจ40เลยนะครับเป็นสกิลที่ค่อนข้างเข้าหาศัตรูโคตรจะดีเลยนะครับต้องบอกอย่างนี้คือมันกาดแตกเลยนะอันนี้คือพุ่งไกลมากนี่พุ่งไปเลยแล้วก็แบบดูหนักแน่นดีแล้วก็กันไอวอลปึ้งอย่างนี้เลยแล้วก็ป้องกันได้เอ้ยเป็นการ PVP คอมโบที่ดีนะครับท่านผู้ชมโอเคก็ประมาณนี้สำหรับอันนี้นะครับแล้วก็เมื่อกี้น้องเขาบอกว่าให้ลองกดตัว E บวก R ดูนะครับโอเคเดี๋ยวมาลองกันคืออะไรอู้อ๋อก็คือสมมติครับเอาผมรู้แล้วทุกคนคือเราตั้งไอวอลไว้ใช่ไหมวันนี้ผมแบบดูเชิงเขาอยู่นะผมตั้งไอวอลไว้ตรงนี้เลยโอเคเดี๋ยวอันนี้คือลอยเป็นเท่งเจี้ยเลยไหมโอเคตั้งไว้ตรงนี้ปุ๊บตัวอ่ะพุ่งไปปึ้งนี่เลยก็จะเป็นแบบทำคอมโบนะครับก็จะดาเมจแดงขึ้นด้วยนะอ๋อนี่คือการคอมโบคร่าวๆคือสกิลตัว E Force Wall นะครับผมเขาไม่ได้ใช้แค่ป้องกันอย่างเดียวครับเขายังใช้ทำคอมโบเพิ่มดาเมจให้กับสกิลตัว R ด้วยอุ้ยโคตรจะเอาเหลืองอ่ะทุกคนอันน้องเขาแบบนี่นะเดี๋ยวผมตามข้างหลังโอเคแล้วแบบกายาเหล็กเฉยเลยนะท่านผู้ชมครับโอเคก็ตีไม่เข้าดิเนี่ยครับผมทุกคนพุ่งครับปึ้งโอ้โหเอฟเฟกต์โคตรเท่ครับท่านผู้ชมอันนี้คือการคอมโบคร่าวๆนะครับท่านผู้ชมครับก็สำหรับอาวุธตัวนี้นะครับท่านผู้ชมครับก็ไม่ใช่อาวุธของผมนะครับเป็นอาวุธของน้องคนนี้ที่ให้มารีวิวก็ต้องขอบคุณด้วยนะครับผมทุกคนครับก็เดี๋ยวนะครับผมสำหรับใครที่ติดตามอีเวนต์นี้นะครับก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนั่นเองครับท่านผู้ชมก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมก่อนลาเดี๋ยวขออีกทีได้ไหมขออีกทีได้ไหมอุ้ยโอ้โหพุ่งว้าวอู้เมฆต้องฝึกเยอะเลยว่ะโอเคเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าผมสวัสดีครับโอ้โหฟอสวอลนะครับผมว่างๆนี่คือน่าจะแบบ
เอาลูกซองมาด้วยนะแบบตั้งไอวอลแล้วยิงหัวกลางคมคอนเทนต์